ทีมชาติไทยในช่วง2เดือนมานี้ล้มเหลวไหมพี่ใช้คำว่าเฉยๆโค้ชโย่งหรือมาโน่โพกิ้งทำผลงานได้ดีกว่านี้ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ไม่สามารถพูดได้ว่ามือถึงหรือไม่ถึง Suzuki Swift Power You Up Sport Eco Car เต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet ตอกย้ำความนิยมนับตั้งแต่เปิดตัวในไทยด้วยยอดขายกว่า 140,000 คันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้วที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.th พี่ว่าในความเห็นน่ะมันเป็นคลิปที่ผู้คนฟังแล้วพยายามพูดแทนมุมมองคนแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าคลิปนี้มันถูกแชร์ออกไปก็คงจะพูดซ้ำเหมือนที่พี่เจวรปัตรพี่ฟุกใครต่อใครก็พูดว่าจงใช้บทเรียนในการล้มเหลวครั้งนี้คิดพ้องต้องกันว่าปัญหาคืออะไรตอนนี้ทุกที่พูดเหมือนกันหมดเรื่องของการเตรียมตัวและการจัดการเราไม่รู้เราจะไปพูดเรื่องในสนามได้มากน้อยแค่ไหนเพราะเรื่องก่อนที่จะมาถึงในสนามมันไม่ผ่านสมมุติว่าจะเปรียบเทียบเหมือนตัวดูยูไนเต็ดเปรียบเทียบเหมือนชีวิตการสอบเลยก็ตามก็ถ้ามึงไม่ได้จัดการมาว่าให้มันดีอ่ะมันก็ได้เท่านี้แหละที่กูนิ่งไงกูกำลังคิดอยู่ว่ามันมีมุมไหนที่มันจะไม่ล้มเหลวได้บ้างวะอะไรเงี้ยแม่งก็คือถ้าเอาผลงานมันก็เหมือนเรียนจบเทอมรับผลสอบก็มันได้คะแนนน้อยอ่ะแต่คือถามว่าสอบตกอ่ะถ้าเราเปรียบเหมือนเป็นสมัยเด็กอ่ะทีมงานสตาฟโค้ชมาดามแป้งทีมงานทั้งหมดนะจบจาก4เกม U23 มาชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกแล้วเหมือนวันเนี้ยไอ้คลิปเนี้ยเป็นเหมือนแบบรับผลสอบอ่ะครูก็น่าจะฝากอะไรมาถึงผู้ปกครองเยอะเหมือนกันซีเกมพี่ว่ากลางๆก็ผ่านไม่ประสบความสำเร็จก็คืออาจจะไม่ได้เกียรตินิยมอาจจะไม่ได้อะไรก็ถ้าเอาเฉพาะผลสอบพี่ว่าผ่านก็คือพี่ก็ไม่ได้มองว่ามันล้มเหลวอะไรขนาดนั้นเพราะตัวผลงานมันก็เป็นสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดแล้วกับสควอตนั้นอ่ะใช่แต่ถามว่าเรื่องนึงที่พี่ว่าคนอ่ะมักจะถามถึงผลงานว่าล้มเหลวไหมก่อนแต่คนลืมถามไปเลยว่าการเตรียมตัวก่อนหน้านั้นอ่ะดีพอไหมเพราะฉะนั้นมันก็ถ้าสมมุติว่าคำถามมันคือถามว่าทีมชาติไทยในช่วง2เดือนมานี้ล้มเหลวไหมพี่ใช้คำว่าเฉยๆเพราะว่าเหมือนรู้อยู่แล้วว่าไอเด็กคนเนี้ยก็มึงไม่ได้เตรียมตัวมาที่ออกไปคือถ้าสมมุติว่าถ้าใช้คำว่าล้มเหลวกับตอบแบบล้มเหลวครับเละเทะครับมันคือเด็กคนนึงที่เตรียมตัวสอบมาอย่างดีอ่านหนังสือมาอย่างดีรู้ตัวเองแล้วไม่ผ่านอันนั้นมันคงต้องมานั่งหากันว่าเพราะอะไรแต่นี่คือกูรู้อยู่แล้วว่าไอเด็กคนเนี้ยมึงไม่ได้อ่านหนังสือมามึงไม่ได้เข้าเรียนด้วยก่อนสอบวันนึงมึงเพิ่งมาอ่านคืนสุดท้ายอ่ะเพราะฉะนั้นการที่สอบไม่ผ่านไม่ได้เซอร์ไพรส์พี่ว่าเหมือนกันหมดนะถ้าถามว่าซีเกมไล่มาเอเชียนคัพเปรียบเป็นเหมือนไอเด็กคนนั้นนะเหมือนเดิมก็คือมึงพยายามมาอ่านในคืนสุดท้ายแล้วมึงก็ไปเลื่อน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 บางอย่างเพื่อให้มึงสอบซีเกมให้ดีที่สุดแต่เสียไปกระทบไอวิชาสอบหลังจากนั้นนั่นคือเอเชียนคัพเหมือนกันใช้คำว่าก็ไม่ผ่านเหมือนกันไอของซีเกมอาจจะแบบผ่านแบบซีลบไออีกวิชานึงตกเลยประมาณนั้นทัวร์นาเมนต์นี้ไม่สามารถพูดได้ว่าโค้ชถึงไม่ถึงไม่ว่าจะโค้ชคนไหนก็ตามต่อให้โค้ชโย่งหรือมาโน่โพกิ้งทำผลงานได้ดีกว่านี้ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ไม่สามารถพูดได้ว่ามือถึงหรือไม่ถึงเพราะเขาไม่ได้เตรียมตัวเพราะฉะนั้นต่อให้ประสบความสำเร็จก็ไม่สามารถชมได้อย่างเต็มปากว่าโหเก่งสัตว์เพราะสิ่งที่เขาทำใน 2-3 ทัวร์นาเมนต์วันนี้คือการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าหมดเลยไม่สามารถพูดได้เลยว่านี่คือแท็กติกของเขาไม่สามารถได้พูดได้เลยว่านี่คือสไตล์การทำทีมของเขาแต่ถ้ากลับกันในทัวร์นาเมนต์ที่ถูกเตรียมตัวมาดีกว่านี้ทุกอย่างเพียบพร้อมกว่านี้ถึงจะพูดได้ว่าผลงานในการทำทีมคือผ่านไม่ผ่านหรือถึงไม่ถึงพูดไม่ได้สมมติว่าพี่จะพูดว่าโค้ชโย่งมือไม่ถึงก็ต้องย้อนกลับไปว่าในโจทย์เดียวกันจะมีโค้ชคนไหนที่สามารถตอบได้ว่ามือถึงบ้างไม่เคยเล่นด้วยกันเวลาซ้อมน้อย
การเตรียมทีมการจัดการก่อนหน้าการเลื่อนลีกการเรียกตัวผู้เล่นการเปลี่ยนโค้ชทุกอย่างเป็นปัจจัยของคำว่าไม่พร้อมหมดพี่อยากให้เขาเลี้ยวยูเทิร์นกลับมาทั้งทีมงานสมาคมทั้งใครก็ตามที่เป็นหัวหลักของวงการฟุตบอลไทยพี่อยากให้เขาเลี้ยวกลับมาพี่รู้สึกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่เขาหลุดออกนอกเส้นทางไปไกลมากหลุดจากเป้าที่เขาพยายามวางหลุดจากเป้าหมายที่ควรจะเป็นพี่เคยพูดในไลฟ์ว่านี่คือช่วงเวลา 1-2 เดือนที่ให้บทเรียนแฟนบอลแบบชิ้นใหญ่เลยว่าเฮ้ยแฟนบอลเขาเรียนรู้คือแฟนบอลไม่ใช่เพียงแค่ดูบอลแล้วก็แพ้แล้วด่าแหละแฟนบอลเริ่มเห็นตรงกันว่าเฮ้ยเรามาผิดทางว่ะทั้งวิธีการจัดการทั้งเป้าหมายระยะยาวทั้งวิธีการลงมือทำเพราะนั้นที่บอกให้เลี้ยวกลับมาคือเลี้ยวกลับมาคุยกันหน่อยว่าสรุปแล้วฟุตบอลทีมชาติแต่ละทัวร์นาเมนต์ควรจะเป็นยังไงการทำงานที่อยากให้คุยกันเยอะๆเนี่ยกับสิ่งที่คุณผิดพลาดมาที่ผู้คนเขาวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยยอมรับฟังเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงสำหรับอนาคตสิ่งแรกเลยเอาแบบสั้นๆเลยคือเอาแค่ฤดูกาลหลังจากเนี้ยขอให้อย่าเกิดเรื่องราวที่มันแบบเกิดแล้วเกิดซ้ำอ่ะเกิดแล้วเกิดการเรียนรู้แล้วเราก็วางเป้าหมายให้มันแบบไม่ใช่แบบปักลงไปพอมีคนไอ้นี่หน่อยก็โล้ไปโล้มาปักด้วยเป้าหมายที่ถูกปักด้วยความแฟร์ปักด้วยความปักด้วยผลประโยชน์ของทีมชาติไทยอ่ะกูว่ามันน่าจะดีนะ